สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมไหนๆเนี่ยเมื่อวานก็เป็นวันเด็กถูกไหมวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้โอกาสในการจะมาฉลองวันเด็กกันเลยนะครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของเด็กไทยกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าเป็นเรื่องราวที่ผมโคตรประหลาดใจเลยนะครับผมจนไม่อยากจะเชื่อว่ามันแบบนี่เรื่องจริงเหรอวะอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าคอขาดบาดตายอะไรนะครับผมแต่เป็นเรื่องการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อวันเด็กแห่งชาติประจำปีของตัวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไอหัวข้อตรงนี้มันก็จะมียิบย่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่เด็กๆอยากได้เนี่ยคืออะไรเด็กๆนั้นรู้คำขวัญประจำปีไหมเนี่ยว่าความขวัญวันเด็กเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆอยากได้กิจกรรมอะไรยังไงหรือว่าชอบสนใจสถานที่ไหนและอาจจะมีลึกไปถึงที่ว่าแบบในวันเด็กเนี่ยอยากใหจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคำถามที่ครอบคลุมนะครับผมแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาทำแบบสอบถามกันที่นี้เองอ่ะการเข้ามาทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับผมก็ได้ผลลัพธ์ที่ผมอ่ะตกใจเลยนะครับแบบตกใจจริงๆนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นมีคนเนี่ยเข้ามาร่วมทำแบบสอบถามจากทั่วประเทศเลยจำนวน 7,439 คนและจุดที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คืออาชีพในฝันของเด็กๆครับตรงนี้เองต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเด็กๆทั่วประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับรอบข้างของเราถูกไหมแบบแถวบ้านเราคนอยากเป็นอาชีพนี้จังหวัดนู้นเขาอาจจะอยากเป็นอีกอาชีพหนึ่งก็ได้นะครับแล้วบอกไว้เลยว่าผมก็ช็อกเหมือนกันนะว่าอาชีพที่อันดับหนึ่งเนี่ยมันแบบว่าพลิกล็อกผมมากเลยแต่อันดับอื่นๆเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าจากผลสำรวจ 7,439 คนเนี่ยเด็กๆเขาอยากเป็นอาชีพอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่อันดับที่5เลยนะครับผมอันดับที่5นั้นก็คือยูทูบเบอร์นะครับถ่ายคลิปถ่ายร็อกอะไรต่างๆนานาก็ทำคลิปลง YouTube นั่นแหละพูดกันง่ายๆตรงนี้เองเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ายูทูบเบอร์น่าจะอยู่สูงกว่านี้เพราะว่าในหลายๆประเทศอ่ะยูทูบเบอร์อยู่อันดับ1เลยด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่อันนี้ก็เข้าใจได้อันดับ5ก็คือแบบก็ไม่แย่นะครับโดยมีคนเนี่ยโหวตให้คิดเป็น 9.57% ครับจากนั้นอันดับที่4นะครับผมเป็นทหารตำรวจนะครับผมอันนี้รวมกันทหารตำรวจไม่ได้แยกกันว่าอันนึงทหารหรือว่าอันนึงตำรวจนะครับก็มีคนโหวตเนี่ยอยู่ที่ 11.24% นะครับจากนั้นไปที่อันดับที่3นะครับผมพ่อค้านักธุรกิจก็คือค้าขายนั่นแหละอยู่ในอันดับที่3นะครับผม 11.53% ครับและอันดับที่2นะครับผมหมอพยาบาลครับอยู่ที่ 12.26% ซึ่งโอเคอันดับพวกนี้เข้าใจได้เนาะจะเป็นพ่อค้าเนี่ยโอ้ร่ำรวยถูกไหมก็เข้าใจได้อยู่อันดับที่3หรือว่าเป็นตำรวจทหารอันเนี้ยนะครับผมก็ดูเป็นแบบเหมือนเป็นเทรนมาตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่โตขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าแต่แบบตอนเด็กๆอ่ะเราดูหนังทหารดูอะไรมันก็แบบเห็นการไปรบอะไรมันดูเท่แต่พอเราโตขึ้นมามันอาจจะเปลี่ยนความคิดได้แต่ก็ต่อจากนั้นเนี่ยโอเคมันยังอยู่ในแบบอันที่เดากันได้ถูกไหมหรือว่าหมออย่างเงี้ยหมอก็เป็นอะไรที่เดาง่ายนะครับผมมันต้องอยู่ท็อปๆอยู่แล้วเป็นอาชีพรักษาผู้คนรายได้ก็ดีนี่ครับผมใช่ไหมหมอพยาบาลเป็นเซกเตอร์ที่แบบว่าผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องติดอันดับมาทุกปีแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมอันดับที่1เนี่ยช็อกผมมากๆเลยครับเพราะว่าอันดับที่1เนี่ยในคนรอบตัวของผมอ่ะผมไม่ค่อยเห็นใครอยากจะเป็นอาชีพนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะอยากเป็นอาชีพนี้ก็ตามแต่นะแต่แบบว่าคนรอบข้างอ่ะไม่มีใครอยากเป็นเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นอาชีพที่มองว่ามันดูแบบเท่สุดๆในสังคมด้วยอ่ะคือมันก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบมีความสำคัญกับประเทศสุดๆด้วยนะครับผมแต่แบบว่าในสายตาของแบบภาพลักษณ์คนไทยมองพูดกันตรงๆมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ดูแบบวือหวาอะไรนะครับนั่นก็คือครูนะครับผมครูอยู่ในอันดับหนึ่งถามว่าผมอยากเป็นครูไหมผมอยากเป็นครูนะผมชอบแบบให้ความรู้ผู้คนได้แบบได้ความรู้มาแล้วก็แบ่งปันกันต่ออย่างเงี้ยผมเลยอยากเป็นครูแต่แบบพูดกันตรงๆถูกไหมว่าครูเนี่ยแบบในสังคมไทยอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นอาชีพที่ดูแบบโอ้โหวือหวามันไม่ได้ดูแบบเท่จัดอะไรแบบนี้แต่เป็นอาชีพที่สำคัญมากๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมครูได้อันดับ1ไปด้วยคะแนน 14.85% นะครับใครอยากเป็นอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมถ้าคุณยังเป็นเด็กอยู่นะถ้าโตแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผมว่าอาชีพในฝันของทุกคนเนี่ยคืออะไรแต่แบบว่าผมก็งงนะว่าอันดับ1แม่งมาเป็นครูได้ไงวะเด็กที่ไหนอยากเป็นครูกันเยอะเนี่ยบอกผมมาหน่อยได้มั้ยแบบมีใครอยากเป็นครูบ้างมั้ยลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมตัวผมเองอยากเป็นครูเหมือนกันนะ
นะไม่ใช่จะบอกว่าแบบเออผมช็อกก็มันไม่ดีอะไรคือมันดีแต่แบบว่ามันแค่แบบพลิกล็อกอะแค่แบบเออไม่ค่อยเห็นจากในสังคมรอบข้างผมเฉยๆว่าแบบไม่ค่อยมีใครอยากเป็นครูนะครับก็ทำให้ครูเนี่ยติดเข้ามาอยู่ในอันดับที่1นะครับผมทวนในทีนะอันดับ1เนี่ยคือครูอันดับ2คือหมอพยาบาลอันดับที่3คือพ่อค้านักธุรกิจอันดับที่4คือทหารตำรวจแล้วก็อันดับที่5ยูทูบเบอร์นะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ